คือเวลาเราปฏิบัติสมาธิเนี่ยเราก็อยากจะให้มันสงบตลอดการที่เราให้มันสงบตลอดความสงบมันก็ดีอยู่แต่พอมันฟุ้งซ่านมันไม่สงบอ่ะมันก็เลยเป็นทุกข์มันไม่สงบก็ไม่พอใจทีนี้พระเจ้าตัดไว้ในจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเมื่อจิตตั้งมั่นก็ให้รู้ว่าจิตตั้งมั่นเมื่อจิตไม่ตั้งมั่นก็ให้รู้ว่าจิตไม่ตั้งมั่นเข้าใจประโยคนี้ไหมเข้าใจทีนี้พอจิตมันไม่ตั้งมั่นก็คือมันไม่มีสมาธิเราก็ไปยินร้ายพอจิตมันตั้งมั่นมีสมาธิเราก็ยินดีก็เลยหลงทั้งคู่เข้าใจยังพุทธเจ้าบอกจิตตั้งมั่นก็ให้รู้จิตไม่ตั้งมั่นก็ให้รู้มันแค่ความรู้อันนึงเฉยเมื่อมันเป็นแค่ความรู้หนึ่งมันถอยตัวออกมาจากตรงความรู้ตรงนั้นเมื่อไหร่มันไม่สำคัญความรู้นั้นเป็นตัวตนเมื่อไหร่มันถอยตัวออกจากความรู้นั้นเมื่อไหร่มันไปสู่ความตั้งมั่นความสงบอีกอันนึงความตั้งมั่นความสงบตรงนี้มันเป็นสมาธิโลกุตตระนั่นเองเป็นสมาธิที่เกิดจากการไม่เอาขันธ์ห้าเหตุนั้นพระอานนท์จึงไปทูลถามพระพุทธเจ้ามีไหมพระเจ้าค่ะการทำสมาธิจากการไม่เจริญกสิณไม่เจริญรูปฌานไม่เจริญอรูปฌานมีไหมพระเจ้าค่ะพุทธเจ้าบอกมีอานนท์เพียงแต่เธอมีสัญญาหมายรู้ว่าธรรมชาตินั้นสงบธรรมชาตินั้นประณีตธรรมชาตินั้นสลัดคืนอุปธิธรรมชาตินั้นนิโรธะธรรมชาตินั้นคือนิพพานมีสัญญาหมายรู้นี้ก็ไปสู่สมาธิอันนั้นได้สมาธิเกิดเองไม่เข้าไม่ออกด้วยเป็นปัจจุบันตลอดส่วนใหญ่เราไปสอนจะเอาให้สงบพอสงบก็ดีใจไม่สงบก็ไม่พอใจแล้วก็พยายามจะมุ่งไอ้ตัวมุ่งที่พยายามจะทำมันอยู่ตรงนั้นมันเลยเป็นตัวที่เข้าไปเอาโดยไม่รู้ตัวมันเลยไม่เหนืออันนี้ท่านเหนือหมดธรรมชาติที่เหนือหมดมันเป็นอีกสมาธิอีกตัวหนึ่งเป็นความตั้งมั่นที่ไม่เอาขันห้านั่นเองถ้าโยมยังไปอยู่ในความสงบความไม่สงบโยมยังอยู่ในขันห้าเข้าใจอย่างนี้เข้าใจแล้วค่ะไม่มีคนแนะนำให้ฟังหรอกเพราะว่าทำมาแต่ก่อนนี่ดีมากนะแต่ตอนหลังทำไมเราก็ทำเหมือนเดิมทำไมเปลี่ยนเราเปลี่ยนแปลงไปได้โดยเรามีจิตตั้งมั่นท่านเตือนทำให้มันดีขึ้นกลับไปดีก็มันมีตัวเข้าไปเอาตลอดมันไม่เจริญวิปัสสนานั่นเองส่วนใหญ่เขาสอนแบบที่โยมทำทั้งหมดแต่พระพุทธเจ้าไม่สอนแบบนี้นะพระเจ้าไม่สอนแบบนี้ไปดูได้ในหมวดกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน4แต่คนตีความพุทธพจน์ไม่ออกภิกษุทั้งหลายเมื่อเธอหายใจเข้าสั้นก็ให้รู้หายใจออกสั้นก็ให้รู้หายใจเข้ายาวก็ให้รู้หายใจออกยาวก็ให้รู้นี่ท่านบอกตรงจุดนี้คนตีความไม่ออกคำว่าหายใจเข้าสั้นก็รู้หายใจออกสั้นก็รู้หายใจเข้ายาวก็รู้หายใจออกยาวก็รู้อันนี้รู้ตามความเป็นจริงของมันไม่ไปปรุงแต่งมันไม่ไปบังคับมันนั่นเองให้มีสติแค่ระลึกรู้มันเข้ามันออกมันเข้ามันออกมันยาวรู้สั้นก็รู้ที่ท่านพูดประโยคว่าสั้นก็รู้ยาวก็รู้หมายความว่ามันจะเกิดยังไงก็รู้ตามความจริงของมันไม่เอามันตั้งแต่แรกเมื่อมันตั้งมั่นรู้อยู่ต่อเนื่องเป็นสายตั้งมั่นอยู่ตรงนี้ไม่ตามมันยังไงสมาธิตัวนี้มันจะเกิดสมาธิตัวนี้มันหัดออกตั้งแต่ต้นเลยเบื้องต้นที่ท่านสอนนะท่านจึงบอกอาทิกัลยานังไงงามในเบื้องต้นไงแต่สมาธิที่เราสอนส่วนใหญ่เราจะไปบังคับให้มันอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งเสร็จแล้วพอมันนิ่งมันคิดไม่เป็นไม่ว่าจะเอาพุทโธอะไรไปกำกับจนมันคิดไม่เป็นก็ต้องมาหัดคิดหัดพิจารณากายนั่นเองเอามันออกหัดคิดทีเนี้ยพอหัดคิดพอเห็นความจริงของกายไม่ยึดถือกายแล้วทีนี้มันจะค่อยๆวางขันห้าแล้วพอมันหัดวางขันห้ามันก็เลยไปเกิดสมาธิอีกตัวหนึ่งขึ้นมาแทนสมาธิตัวนี้ขึ้นมาแทนที่ก่อไปด้วยสติปัญญาตัวนี้ขึ้นมาแทน
แล้วค่อยๆวิจัยตัวความรู้ความเห็นนี้ออกอีกก็เลยเป็นอีกสมาธิตัวนี้ต่อเนื่องขึ้นไปมันเป็น2สเต็ปทีนี้คนไปตายสเต็ปแรกหมดทีนี้หลวงปู่เทศบอกความเห็นของท่านคำว่าฌานนะนี่ภาษาท่านฌานหมายถึงทำจิตให้มันสงบแต่มันขาดตัวสติกำกับฌานของท่านหมายความว่าจะละเอียดแค่ไหนกิเลสก็ไม่ลดสมาธิของท่านหมายถึงว่าทำจิตให้มันสงบประกอบด้วยสติคู่กันเนี่ยสมาธิท่านหมายความว่าให้มีสติกำกับพอสติกำกับสมาธิตัวนี้เกิดเท่าไหร่กิเลสก็ลดไปตามส่วนเพราะนั้นฌานกับสมาธิอันนี้เป็นภาษาท่านเองไม่ใช่สากลฌานหมายถึงว่าทำสมาธิที่ขาดสติสมาธิคือทำสมาธิที่มีสติเพราะนั้นตัวที่สติบวกสมาธิตัวนี้ไปโลกุตระไปเพื่อปัญญาละโลภกดหลงตัวฌานของขั้นหมายความว่าเป็นสมาธิเดียวๆตัวนี้กิเลสไม่ลดมัตติท่านแต่หลวงพ่อประสิทธิ์บอกว่าสมาธิเดียวๆไปโลกีสมาธิบวกสติไปโลกุตระก็เหมือนกันกับหลวงปู่เทศพูดอันเดียวกันแต่ใช้ภาษาต่างกันยังไม่อ่านหนังสือท่านมาก่อนตอนนี้ท่านยังไม่ได้บวชอ่านประวัติท่านแล้วหนังสือเอาเล่มไหนไปอ่ะมีหนังสือไหนอ่ะเล่มแรกๆหน้าหลวงพ่อประสิทธิ์อ๋อมีคือกันฉันทำเพราะอ่านมาก่อนแล้วหนึ่งแปดเขาคำว่าประโยชน์ว่าผู้ที่รู้เท่าทันสรรพสิ่งมีความไม่เที่ยงตามปกติแปลเข้ามาเอ้าก็รู้ความจริงอ่ะของสิ่งนั้นเนี่ยความจริงของสิ่งนั้นสังขารทั้งหลายมันไม่เที่ยงอยู่แล้วจะรู้ความจริงว่ามันไม่เที่ยงยอมรับความจริงตามปกติถ้ามันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นนะผู้ที่ท่านรู้แจ้งในกายใจท่านรู้ตามความเป็นจริงนั่นเองไม่หลงไม่มีอวิชชา